การของประวัติศาสตร์ถลางเริ่มจากเล็กๆที่จริงมีอยู่มาเพียงแต่ว่าในครั้งหนึ่งวันหนึ่งเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วอริยชนะศึกขุมทรัพย์วัฒนธรรมถลางได้พาผมไปที่เกาะบ้านเชียงซึ่งผมไม่รู้ว่าเกาะบ้านเชียงมันคืออะไรแต่ตาเรียกสารนำไปในป่าแห่งนั้นในเกาะบ้านเชียงเพียงแต่รู้เรื่องแต่เพียงว่าบ้านเชียงนะเชียงผมนึกแต่ของตลาดบ้านเชียงที่วัดมีวัดพนันสร้างทางข้าวน้ำตกตรงไซรู้วัดกระทองนี่คืองานทั้งหมดที่ผมรู้ในวันนั้นตาเรียกกรมศาสตร์ดึงเข้าไปออกไปเถอะเข้าไปในป่าแห่งนี้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีบ้านเพียงบ้านเดียวนอกนั้นไม่กล้าอยู่ก็บอกทำไมไม่กล้าอยู่ก็บอกว่ามีอันเป็นไปอยู่ไม่ได้ก็เหลือแต่คนหนึ่งที่อยู่ตาคอยก็เนี้ยตาเรียบชนะสื่อก็แนะนำผมว่าคนที่นอนอยู่ขนาดนี้นะเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารัชกาลที่6ที่บริเวณบ้านเทียนผมนี่ดีใจมากนะครับที่มาพบบุคคลอย่างนี้แล้วก็รุ่นของเราในรัชกาลที่9แล้วแต่รัชกาลที่6เสด็จแล้วคนที่มีโอกาสเรารอรับเสด็จตอนนั้นนอนอยู่หน้าผมเมื่อตาเรียบชนะสืบว่าบุคคลผู้นี้คือตาทอยทองจากเริ่มซึ่งได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อวันที่27เมษายน2452นะครับแล้วท่านก็พอเห็นผมท่านก็ดีใจนะครับตาลุกวาวเลยเรียกบังเราเรียกตาแววเลยนะขึ้นมาก็ดีใจผมไม่รู้จะดีใจเรื่องอะไรจะบอกว่าเหรอนี่เด็กขนาดนี้หรือมาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ยังผมยังไม่รู้เรื่องอะไรสักเรื่องนะพอมาสนใจประวัติศาสตร์ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าบนหลังคาบ้านที่บริเวณบ้านเทียนเนี่ยถ้าไก่ขึ้นไปข้างบนไก่ไม่ลงเลยผมไม่เข้าใจครับว่าไก่ขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วไม่ลงเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจก็เลยถามต่ออีกว่ามันเป็นยังไงท่านบอกว่าที่ไก่ขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วไม่ลงเลยนะเพราะเหตุว่าบ้านในหมู่บ้านเชียนหลังคาติดกันไปเยอะมีบ้านเยอะเมื่อไก่ขึ้นไปแล้วหาอาหารกินนอนกินอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ลงมานี่ของท่านตาคล้อยนะที่เล่าให้ผมฟังเสร็จแล้วก็บอกกับตาเรียบบอกว่าเรียบพาไอเด็กคนนี้เนี่ยไปดูเริงหญ้าด้วยซึ่งเริงหญ้าในที่นี้ก็คือที่จริงท่านไม่พูดเริงหญ้านะท่านพูดเรียกว่าไปดูเริงแม่จันนะครับอยู่ตรงนั้นท่านบอกว่าทุกครั้งที่ช่วงประมาณปีใหม่ไทยเนี่ยเขาจะมีการเชิญเรียกว่าเชิญผีหลานข้อความเชิญผีหลานคือทุกคนที่เข้าไปร่วมนั้นจะนุ่งขาวห่มขาวและจะมีทัพตีปั๊บถึงปั๊บอั้งถึงปั๊บอั้งถึงปั๊บหน้าเรือนไม่มามีข้ามก็มามีว่ากระจับมีต้นของคลาซาตะบันถูกโดยรถพอกไทยไพ่ปั๊บปึ้งปึ้งปั๊บปึ้งปึ้งแล้วก็เชิญไปเชื่อไปสักระยะปึ้งปั๊บ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 ขึ้นมาบางทีเออข้างเลยจอดมาแล้วต้องการทีมซิ่งกันไหนที่ทำทุกของทุกนี่นะนี่เอาแต่ตอนนั้นเป็นใครอ่ะช้างคือแม่มาเสียเลยแม่มาเสียว่าต้นเรียกช้างระหว่างหน้าเรือนแม่มากับแม่มาเสียก็บอกผมไม่รู้เรื่องนะแม่มานะแม่มาเสียมาเสียไหนผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนี่ก็คือแรกครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้พบและผมก็ตามเหตุของแม่มาเสียว่าคือใครและในที่สุดครับมาทราบว่าแม่มาเสียนั้นคือมารดาของญาติยันและญาติมุกและเป็นมุสลิมมาจากทางไซบีเรียสืบเรื่องมาและตามหาแม่มาเสียมาโดยตลอดแล้วในที่สุดครับปี2527คุณสกุลนนทรนะครับได้ส่งหนังสือไปให้ท่านสุจิตกรุงเทพท่านสุจิตกรุงเทพบินมาบอกว่าพบหลุมศพของย่าที่บริเวณศาลแขกคือตอนนั้นจะเอาภาพหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ภาคใต้แต่เมื่อมาดูกันแล้วนะครับก็เจอหลุมศพและหลุมศพนั้นเป็นหินตาหนาขนาดใหญ่อายุ2หลุมทีนี้ก็เมื่อยืนไปดูแล้วท่านสกิลประเทศก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรว่าหลุมศพนี้เป็นหลุมของใครแต่ในตอนช่วงตรงนั้นขณะที่พวกเรารู้เนี่ยเรารู้ว่าญาติยันกับญาติมุกนั้นเราไม่นับถือพุทธศาสนาครับโดยไม่ได้มีหลักฐานใดๆเราไม่นับถือไปอย่างนั้น
เมื่อนับถือก็นับถือไปแต่ได้มองดูหลุมศพมันก็ไม่สัมพันธ์กันพอไม่สัมพันธ์เราก็นึกถึงแม่ของท้าวเทพสตรีท้าวสิรินธรซึ่งเป็นมุสลิมจากไซบีเรียและพาพี่น้องมุสลิมมาอยู่ที่บริเวณอนุสรสถานที่ท่านรองได้นำเสนอเมื่อกี้ครับณบริเวณตำแหน่งนั้นแล้วทางฝ่ายมาเลเซียบอกว่าณตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นถิ่นกำเนิดที่เกิดของญาติจันหลักฐานตรงนี้เราไม่มีนะและก็ยังไม่มีใครได้หาว่าจะต้องการทำอย่างไรและในที่สุดครับตอนที่ทางอบจจัดงานแสงสีเสียงณบริเวณ96ไร่นะที่ท่านรองได้นำเสนอเมื่อกี้96ไร่ผมก็ขออนุญาตนะไปขออนุญาตนะญาติญาติจันที่อยู่ที่วัดม่วงกุมารพัฒน์ที่มูลนิธิท้าวเทพฤษีและสิรินธรเนี่ยครับได้ดำเนินปั้นจากท่ายืนมาเป็นท่านั่งรอรับนะเพื่อนพ้องน้องพี่มีน้องอะไรต่างๆที่จะข้าไปกราบไหว้เนี่ยผมก็ไปยืนยกมือไหว้นะผมบอกว่าท่านญาติทั้งสองครับผมจะไปดูวีรกรรมนะของท่านวีรสตรีทั้งสองท่านที่กาอบจจัดงานแล้วเห็นแล้วผมจะไปแล้วลูกศิษย์มาถึงสกิดผมบอกท่านอาจารย์อาจารย์แม่มาเสียมาแม่มาเสียมาผมแม่มาเสียผมก็เลยเห็นแม่มาเสียนั่งอยู่ข้างญาตินะก้มลงไปนะครับก้มลงไปเกือบจะถึงพื้นเลยพอผมรู้ผมก็เลยทักเขาว่าวัดดีครับแม่มาเสียผู้ที่เข้าสมแม่มาเสียก็เงยขึ้นเงยมาทุกคนเห็นผมผมเห็นผมขอบใจเลยผมก็หันไปข้างผมก็ขอบใจใครขอบใจใครเพราะผมไม่รู้ว่าผมมีความสัมพันธ์อะไรกับแม่มาเสียพอหันไปเห็นใครก็ถามว่าแม่มาเสียขอบใจใครขอบใจตึงนึงตึงนึงเลยนะเป็นคนที่บอกแม่มาเสียพี่ชาติแม่มาเสียขอบใจเลยอย่างเนี้ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกวันนี้นะทางมูลนิธิท้าวเทพสตรีท้าวสิรินธรกำลังเอาหนังตะลุงมาให้ดูอะไรต่างๆนั่งสนุกสนานท่านให้อยู่ให้สบายเลยแต่ผมจะขอลาไปดูเสียงสีเสียงแล้วนะท่านก็ร้องขึ้นผมก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วจับนั่งลุงให้เลยแล้วร้องทำไมเราเรียกไม่ร้องเหมือนรักท่าแป้งดินเอาไว้ทั้งหมดเลยใช้ปัญญีคนไม่รักท่าแป้งดินพูดอย่างนี้ครับนะผมว่าคนในที่นี้หลายคนยังนั่งอยู่ในที่นั้นแต่วันนั้นยังอยู่ด้วยมานั่งอยู่ตรงไหนครับผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยวันเหตุการณ์เนี้ยก็เสร็จแล้วก็ท่านรองเสร็จร้อยผมก็บอกท่านแม่มาเสียแม่วันนี้มูลนิธิกับใครต่อใครแขกผู้เกียรติมาทำอะไรต่างๆให้ท่านมีอกดีใจท่านอย่าร้องให้ท่านดีใจท่านนั่งลงเดี๋ยวไปดูท่านนั่งฟังไปดูตอนพวกหัวเราะกันนั่นครั้งหนึ่งถามว่าแม่มาเซียนชัดเจนอย่างไรมามีข้อความอยู่เพียงในพงศดารเพียงวัดเดียวแล้วก็เป็นมุสลิมก็เลยสืบเนื่องมาสู่งานในตอนช่วงหลังๆนะครับก่อนปี2527จิตกร2525จิตกรแนบที่ชินพงนะครับจากนครศรีราชได้เริ่มฉลอง200ปีนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์จึงต้องมีภาพตั้งแต่รศ1รศ2รศ3สืบเนื่องมาจนถึงรศ200จิตกรแนบที่ชินพงครับได้วาดภาพนะครับขึ้นมาเพื่อแสดงรสสลังคล้ายๆภาพนี้ครับคล้ายๆภาพนี้นะคล้ายๆภาพนี้ขึ้นมา1ภาพซึ่งในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่แสดงอยู่ที่รัฐสภากระทรวงศึกษาธิการในเมื่อ200ปีรัตนโกสินทร์นะครับปี2525พอแสดงในตอนช่วงนั้นเสร็จแล้วก็มีผู้ถ่ายรูปภาพนะครับของคุณแนบที่ชินพงษ์เนี่ยส่งมาให้ท่านมานิตวันแล้วเพชรที่จังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ดีใจก็นำอวดแล้วเสร็จแล้วก็ไปเสนอให้กับคุณประสิทธิ์ชินการคุณประสิทธิ์ชินการพอเห็นปั๊บนะครับท่านดีใจในตอนแรกพอพิจารณาในรายละเอียดในภาพนี้ครับปรากฏว่ามีภาพของคนอ่านพระบรมราชโองการยืนอยู่บนพื้นข้างล่างแล้วก็ให้ญาติลูกญาติจันขึ้นไปอยู่บนโต๊ะแล้วก็ประนมมือคล้ายๆรับคุณประสิทธิ์บอกว่าหนังจีนเนี่ยเวลารับพระบรมราชโองการมีพระบรมราชโองการได้ยินทุกคนเอาหัวทิ่มลงพื้นดินเตะลงพื้นแต่ของเรามีพระบรมราชโองการเราทำได้กันนะลักษณะเช่นนี้คุณประสิทธิ์บอกตกใจบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นการวาดหรือจินตนาการให้ย่าเนี่ยไม่เคารพองค์พระราชาบอกอย่างนั้นทำไม่ได้ก็เลยส่งสารส่งหนังสือไปให้จิตรกรแนบที่ชินพงปรับมาวาดใหม่และจิตรกรแนบที่ชินพงก็มาวาดทั้งหมดเนี่ย7ภาพ
แต่เสร็จในปี2527 45องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็เลยซื้อติดไว้ที่ศาลาประชาคมนะครับโดยเปลี่ยนแปลงให้ญาตินะครับลงมาอยู่เบื้องล่างนะส่วนผู้อ่านพระบรมราชโองการนั้นก็ขึ้นมายืนอยู่บนพรมและคุณประสิทธิ์ธนการบอกว่าการที่กระทำการอ่านพระบรมราชโองการนี้เป็นงานใหญ่อย่าไปอ่านตรงไหนไม่ได้นอกจากจะไปอ่านในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่จัดทำไว้อย่างดีเท่านั้นไม่ใช่เจอตรงไหนแล้วก็รับพระบรมราชโองการเหมือนภาวะปัจจุบันมีพระบรมราชโองการใดๆก็จะจัดห้องเลยและอัญเชิญนะครับนายโปรดเจ้านั้นไปวางบนพันและยิ่งจะเปิดไม่ใช่ไปเจอที่พวกนาตรงไหนแล้วเอาเลยลักษณะอย่างนี้ครับปัญหาก็เลยสืบเนื่องมาจนกระทั่งวันนี้ว่าเราจัดการละครเจอตรงไหนก็ถวายก็ตรงนั้นเลยตานาตาตรงไหนก็เอาเลยทั้งที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้ท้วงติงมาอยู่นานผมก็คิดว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยในสิ่งที่เป็นราชกิจในบางเรื่องเนี่ยเราคงจะต้องกระทำและก็อีกเช่นกันเราไม่รู้ว่าญาติลูกญาติจันนะครับวันนี้นับถือศาสนาอะไรวันนี้ถามว่าปัญหาไหมปัญหามันมีอยู่นิดนะครับก็คือภาพนี้ให้ไหว้พระครับแล้วต่อมาครับการแสดงในปี2528ไม่ต้องไม่เป็นไรครับเอาเพราะว่ามันมีอยู่ในเอกสารบางส่วนแล้วที่จริงในแผ่นพับมีอยู่แล้วนะครับแผ่นพับแผ่นนี้ครับตัวที่ผมเคยบอกนะครับอยู่ในแผ่นนี้อยู่แล้วสี่ภาพเนี่ยครับผมมีอยู่แล้วที่ท่านนะครับในสี่ภาพเนี่ยครับก็ได้ตั้งชื่อไว้ว่าภาพแรกก็คือภาพอธิษฐานภาพที่สองนั้นระดมพลภาพที่สามก็คือนะครับออกศึกและภาพที่สี่คือภาพรับพระบรมราชโองการภาพที่สี่ที่ผมกราบเรียนเมื่อกี้ครับก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะส่วนภาพที่หนึ่งครับเราให้ไปไหว้พระหน้าตาเฉยครับแล้วถามว่าใช่ไหมปี2528ครับเราฉลอง200ปีวีรสตรีของชาติและประจักษ์ลายแห่งซาวคือแสงสีเสียงในครั้งแรกนะขึ้นมาที่สนามสุขุมคุณสกุลนครเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนี้แล้วให้ท่านหยิบเอกสารนะครับเป็นผู้ดูแลในเรื่องการละครอีกบทนั้นใช่บทของพระพีพรแล้วเชิญพิษสมัยวิไลศักดิ์มาแสดงครับเป็นญาติจันทร์และในญาติจันทร์นั้นคือแรกที่สนามสุขุมครับฝนตกคือที่สองฝนตกทางทรทก็เลยมาคุยกับผมปรึกษาผมว่าอาจารย์เราให้บทญาติเนี่ยเป็นพุทธถูกหรือเปล่าและมีหลักฐานอะไรที่ให้ญาติเป็นพุทธคือในบทมีอยู่ว่ามีคนชายนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณมุกไปถึงบ้านของญาติไปถึงบ้านของญาติเขาบอกพี่จันตื่นแล้วยังนะคนชายบอกตื่นแล้วข้าไหว้พระหรือข้าชัดเจนครับให้ไหว้พระครับทททถามบอกว่าแล้วมีหลักฐานอะไรที่ให้ญาติเป็นพุทธไหว้นั่นเถอะก็เลยทั้งททททั้งจังหวัดทั้งใครต่อใครครับไปยกไปกันที่วัดประนางสร้างไปที่หลักเมืองไปตรงไหนกราบขอขมาลาโทษว่าลูกช้างลูกแก้วไม่ทำเลวนะขอเปลี่ยนเป็นบทอีกแล้วนะขอเปลี่ยนเป็นบทนะครับฝนฟ้าหลับตกเลยคนจะได้มาดูก็เลยเปลี่ยนบทไปเป็นนะครับพี่จันตื่นแล้วยังตื่นแล้วค่ะทำธุระอยู่ในบ้านค่ะเปลี่ยนแล้วฝนตกไหมครับตกครับ ตามเนื้อผ้าเราก็ไม่ได้ว่ากันนั่นคือเป็นไปตามของธรรมชาติที่กระทำการปัญหาที่บอกปัญหามันก็ไม่รู้จะปัญหาหรือไม่ปัญหาผมก็เลยติดตามเรื่องนี้อยู่มาเป็นประจำตั้งแต่การสัมมนาและในที่สุดครับปัญหาก็เมื่อเกิดขึ้นหลายๆเรื่องซ้อนขึ้นหลายๆเรื่องว่าเราจะต้องดำเนินการและในที่สุดครับบังเอิญที่บ้านดอนนะครับนามสกุลพิมลเกตัสสอนนะครับเขาไปขุดดินและไปเจอกำแพงครับพอไปเจอกำแพงก็บอกพวกเราว่าเจอกำแพงแล้วที่กรณีที่เจอกำแพงแล้วนะครับไม่รู้กำแพงของใครก็บอกมายังพวกเราผมก็เลยไปกราบเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าเจอกำแพงแล้วพอเจอกำแพงเสร็จแล้วก็ไปดูการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่ากำแพงนั้นเป็นนะครับเป็นกำแพงของจอมเท่าบ้านดอนซึ่งเป็นพี่ชายของจอมรามบ้านเทียนจอมรามบ้านเทียนนี่เป็นคุณพ่อของย่ามุกยาจันนะครับนะซึ่งแต่งงานต่อมาก็แต่งงานกับแม่ประเสียเพราะนั้นจอมเท่าบ้านดอนก็เป็นลุงของย่าทีนี้เมื่อเป็นบ้านลุงของย่าเราไม่เคยเจอหลักฐานเลยเราก็ไปวัดตรวจสอบสถานที่โดยหยาบๆนะครับตั้งแต่วันนั้นเราก็ประกาศว่ามันมีอะไรแสดงเหตุอีกหนึ่งเหตุ
แล้วในที่สุดครับเมื่อปีที่แล้วจันฤดีภูมิภูมิถาวรนะครับก็พานักเรียนโรงเรียนสตรีไปขุดค้นพุทธทางโบราณคดีและทำหนังสือนี่เล่มหนึ่งจันฤดีอยู่ไหมครับผมมาได้ยังไม่ทราบนะครับอาจารย์ฤดีก็ตั้งใจว่าก็จะมาบอกว่านักเรียนได้ไปศึกษาที่นั้นแล้วก็ทางกรมศิลปากรก็ได้อนุเคราะห์เรื่องความรู้ต่างๆและจะมีสุดก็บอกมาว่าบ้านนั้นนั้นบ้านของเป็นสถานที่ของจองเข้าบ้านดอนซึ่งมีลูกต่อมาก็คือพญาถลางทองภูลซึ่งสายนี้ก็คือสายสกุลนักถลางที่สืบเนื่องมาจนวันนี้อันนี้ถามว่าที่คลายออกไปยังก็ปัญหาจากการที่เราไม่รู้บ้านของใครที่เราอยู่ในตอนนี้นี่ก็ยืนยันนะเรียกว่าคลี่คลายมาแล้วแต่ถึงที่คลายมาอย่างไรก็ตามแต่นะครับงานยังจะต้องไปศึกษาต่ออีกต้องมีปืนใหญ่อะไรต่ออะไรที่ทิ้งตรงนั้นลูกปืนอีกหลายอย่างก็เดี๋ยวท่านศิริวัฒน์นะครับผมจะต้องมากล่าวถึงบ้านในการเฉียดๆไปว่ามันมีอะไรอยู่ในเรื่องนี้ผลจากการที่กระทำอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยต้องติดตามเพราะว่าหลุมศพที่ผมบอกแล้วว่าหลุมศพทั้งสองเนี่ยเป็นหลุมศพของใครเพราะหลุมศพที่จะฝังมีจีนพี่น้องของพิษนะครับจีนพิษกับอิสลามอยู่3อย่างทีนี้ก็ไปดูด้วยกันแล้วทีนี้ของถ้าของพิษเนี่ยมันจะต้องมีร่องรอยของไม้กางเขนอยู่ถ้าของจีนมันจะต้องมีอะไรต่างๆที่เสร็จลักแบบจีนมันตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่หลุมศพเนี่ยครับเป็นหินกระดานชนวนขนาดใหญ่นะครับสูงประมาณสักเกือบเมตรนะครับและฝังดินอยู่ทั้ง2หลุมทีนี้ถ้าเรารู้ว่าผมนั่นมีความคิดของผมเองถ้าเรารู้ว่าญาติยังญาติมุกเป็นมุสลิม2หลุมนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหนีไม่พ้นเพราะว่าหลุมที่มีตาหนาขนาดใหญ่ส่วนหลุมอื่นๆมันมีตาหนาเล็กๆทั้งนั้นแต่ขนาดใหญ่ที่อยู่คู่ด้วยกันนั่นอยู่ในสวนเงาะนะของอาจารย์ธีระคุณอินนะครับที่ใกล้กับวัดม่วงโพรพัฒน์ก็ปัญหาก็อยู่อีกแล้วผมถามท่านรองอธิบดีท่านเจนชาติของท่านอดีตตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะร่วมสมัยแล้วซึ่งท่านจะมาในภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายผมถามว่าท่านเจนชาติทางโบราณคดีขุดลงไปได้ไหมขุดลงไปเลยไปพิสูจน์เลยว่าเป็นใครท่านเจนชาติก็ยิ้มท่านบอกว่าถ้าขุดลงไปแล้วก็ถ้าไปเจอหัวกระดูกและฟันขาวยิ้มอยู่แต่ฟุตช่างทำได้ไหมจะถามท่านว่าท่านคือใครท่านตอบได้ไหมท่านเจ้าพระเจ้าบอกเองคงตอบไม่ได้มันก็จะบอกแต่การท่านพูดตามชื่ออะไรเติมมันก็ไม่ได้มันก็ต้องหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคิดว่าทางไปทางนักโบราณคดีนักอะไรต่างๆก็คงจะช่วยผมปัญหาก็เลยค้างอยู่ปัญหาจนวันนี้แล้วเมื่อปัญหาจนวันนี้นะครับเราก็ตั้งทิ้งไว้รอก็ทางจังหวัดเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่หลุมศพจะรักษาหรือไม่รักษาหรือจะเก็บไว้ยังไงก็ยังทิ้งอยู่วันนี้ผมถือว่านี่ยังมีปัญหาอยู่อีกประการหนึ่งแต่ถ้าหากไม่ใช่ถ้าเราตรวจสอบได้ว่าญาติการเป็นพุทธเราก็ได้เลิกเลยว่าหลุมนี้ไม่ใช่แต่เมื่อไม่ใช่แล้วไม่มาเสียอยู่ไหนหลุมศพที่นี่ไหมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วในของบันเทียนนะครับก็ยังมีสุรอนาเก่าแก่ที่สุดและสุรอเก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบนของญาตินาอยู่แล้วสุรอในวันนี้เนี่ยได้พยายามนาต่อสู้เพื่อที่ให้ได้ที่ดินนี้เป็นที่สาธารณะเพราะเป็นพี่น้องมุสลิมผมบอกว่าผมทำไม่ได้ผมเป็นฝ่ายพุทธผมก็อยากให้พี่น้องมุสลิมว่าช่วยดำเนินการตันที่ไว้สักหน่อยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเมื่อจะสร้างสุรอหรือมัสยิดใหม่ก็จะไปเอาดินที่บริเวณมัดเทียนของสุรอแห่งนี้ไปดำเนินการแต่ก็เนื่องจากอยู่ในที่ดินเอกชนมันก็มีปัญหาอยู่อีกเช่นกันแต่ถ้าเราจะไม่รักษาเลยแล้วเรารู้อย่างนี้แล้วเราไม่รักษาถือว่าเวลาบันทึกในประวัติศาสตร์ทั้งผมทั้งสมัยทั้งใครต่อใครเนี่ยถือว่าไม่ดูแลนะครับในตอนต่อไปนะครับภายภาคหน้ามันเกิดเสียหายขึ้นมาจะทำอย่างไรนั่นก็ปัญหาอีกต่อเนื่องว่าจะรักษาถึงเป็นที่นี้อย่างไรนะครับสืบเนื่องต่อจากนั้นผมตามติดทุกท่านเลยหลังจากภูเก็ตมีศึกไทยรัฐแล้วท่านผู้ว่าการรัฐมากดีเดินทางมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดและทางสถานีการจังหวัดก็ทำหนังสือสำหรับที่จะให้ผู้ว่าการจังหวัดนั้นกล่าวรายงานและกล่าวสรุปที่ท่านยากเป็นประจำทุกปีในวันที่13มีนาคมนะครับผมกับคุณรังจินดาพลและคุณอยู่ห่างๆนะครับแล้วพอผู้ว่าอ่านข้อความว่าท้าวเทพสตรีผู้ที่และท้าวศรีสุนทรผู้น้องนั้นพออ่านว่าท้าวเทพสตรีผู้ที่กับท้าวศรีสุนทรผู้น้องนั้นผมถามคุณรังว่าเขาแสดงไรเศร้าไม่ต้องเลยที่คุณถามเขาทำอะไรกันคุณบอกผมก็รีบวิ่งไปที่หน้าอนุสาวรีย์ผู้ว่าราชการก็อ่านกองยุทธชนะก็ยังอ่านต่อ
เพราะอ่านกล่าวถึงท้าวเทพสตรีผู้พี่วิ่งทุกครั้งเลยเป็นอะไรผมก็เลยเข้าไปถามบอกใครก็บอกว่าเนี่ยมาเข้าทรงอยู่ตรงนี้เป็นย่ามุกแล้วถามว่าแล้วทำไมเป็นหวีดรองตอนที่เขาทำพิธีนะดูถึงเดี๋ยวบอกเขาก็ได้ไม่ได้นะย่ามุกบอกว่าท่านเป็นพี่ท้าวเทพสตรีเป็นน้องเราไปนี่ผมบอกเอาไปแล้วนี่เอาไปแล้วผมมันนึกในใจวันนั้นนะครับบอกว่าไม่ต้องไปบอกท้าวเทพไม่ต้องไปบอกผู้ว่าบอกหมายจะไปบอกใครก็ไปช่วยเหลือแค่ขอให้หาหลักฐานมาทีนี้มันก็เลยมีหลักฐานและจะในสุดครับท่านตอนนั้นท่านสสริวุฒิเป็นสสอยู่ท่านสสริวุฒิเห็นอะไรดำดำก็เลยท่าไปประนมมือไหว้ครับพอประนมมือไหว้นะครับท่านชี้มาที่บาที่บาที่ไหลตรงนี้ครับติดเรียกบ้านเราติดบ้านในที่เลยของสสท่านบอกเรียกท่านสสเลยเรื่องท่านผมมานั่งดูทำอะไรเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเขาก็มีการรำนะครับรำดาบมีรำดาบให้โรงเรียนสตรีบุตรเกียรติกับโรงเรียนบ้านท่าเรือแต่งตัวทุกเป็นหญิงถือดาบเพื่อจะรำนาสักระหน้านั้นนะครับแล้วก็พิธีกรก็จะอ่านว่าดาบนี้เป็นดาบเมืองคลานดาบนี้เป็นดาบที่ชนะอะไรก็ว่าไปรำไปพอกราบถึงดาบเนี่ยครับคุณมุกที่เข้าทรงอยู่จะวีดทันทีเลยไม่เอาดาบดาบนี้แหละเป็นดาบที่รักษาเมืองไม่เอาอย่าฟังเสียพระครูอย่าฟังเสียพระครูผมบอกเอาเข้าไปผมยังเชียร์อยู่ตรงนั้นว่าเป็นอะไรพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจครับเขาก็เลิกกลับไปหรือเต้นเรืออะไรต่างๆไปผมก็สงสัยว่าย่ามุกเนี่ยมาเป็นพี่ได้ยังไงก็หาข้อมูลเกี่ยวกับครับอ้อมไปถามพระพุทธที่บริเวณทางซีกด้านป่าทอกเดี๋ยวทางไปที่พันนะครับอีกด้านหนึ่งทางศีรษะที่คนนอนอยู่เนี่ยผมก็ไปถามว่านี่นี่คนเป็นนอนอยู่ว่าใครอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเข้าทรงอยู่นะครับก็ยืนเข้าทรงถือสถานทูตอยู่ที่พันผมไม่รู้ตอบผมว่าพี่มุกพอพี่มุกผมหันมองหน้าครับผมว่าเอาเล็บตันนั่นใครเล็บตันนั่นคือใครไม่ตอบครับแต่ถือสถานทูตแล้วชี้ตัวเองนี่ชี้ไปข้างบนที่อนุสาวรีย์ท่านย่าครับย่าจันครับผมบอกย่าจันเลยครับผมบอกว่ายุ่งกันใหญ่แล้วนะผมถึงแม้จะรู้เรื่องผมงงเพราะนั้นช่างกล้องช่างอะไรหลายแบกกล้องไปจะไปถามผมนะครับเพื่อยืนยันว่าไปแน่ผมมึนนะครับผมไม่รู้เรื่องพอเขากลับไปหมดเรียบร้อยแล้วผมก็ข้าไปประนมมือบอกคุณย่าครับผมสมัยครับผมอยากจะรู้เรื่องของย่าครับว่าย่านั้นนับถือศาสนาอะไรครับไม่ตอบผมเลยบอกท่านย่าครับผมสมัยครับผมไม่ได้เป็นอะไรผมอยากจะทราบครับเลยเสียงลดลงบอกไม่ตอบแล้วทำไมท่านไม่ตอบผมครับว่าท่านนับถือศาสนาอะไรไม่ตอบแต่จะมาตอบให้ในวันที่13เมษายนวันสงกรานต์ผมบอกท่านนั้นผมรอได้ครับว่าจะตอบผมว่าพุทธคือศาสนาผมรอได้และในวันนั้นจะพากองทหารแม่ทัพนายกองมาด้วยทัพกองทัพเลยโอ้มาถึงขนาดนั้นผมนึกในใจว่าดีครับนึกในใจเดี๋ยวผมต้องพาลูกศิษย์ผมถ้าหลังพาไปทัพกองทัพเหมือนกันไอ้หมอนทัพเนี่ยหมดเลยว่าจะเป็นไอ้นี่คือเรื่องถามว่ามันมีปัญหาพอผมเสร็จจากงานนี้แล้วพอเสร็จจากงานวันนั้นผมก็ไปที่บ้านตาเลียบไปถึงถามตาเลียบว่าตาเลียบเมื่อกี้เสียงหรือที่รวบรวมโดยเป็นอนุสาวรีย์ท่านแล้วมันเกิดขึ้นมาว่ามีคนหนึ่งมาอ้างตัวว่าเป็นย่ามุกย่าจันตาเรียบชนะสิบบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เวลาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่มุกแม่จันเขาไม่ได้เรียกแม่จันแม่มุกใส่เขาเรียกกันนานอะไรแบบนี้ท่านก็เลยสงสัยอันนี้เรื่องของข้างเอาไว้อีกประการถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยุติแล้วเราไม่ได้แก้อะไรครับแต่ปัญหาเรื่องของศาสนานั้นมีข้างอยู่สำหรับในการกระทำการท่านจะนั่งมาก็เริ่มจัดการสัมมนาเมื่อกี้ได้บอกแล้วนะครับก็ออกมาเป็นหนึ่งเล่มในครั้งแรกที่จะตอบปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นะครับดำเนินการแล้วเราก็จัดการทำสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณกล้องตลาดค่อนข้างจะเยอะนักคนต่างๆก็ทำโดยเฉพาะอาจารย์ฤทธิ์ภูมิภูทาวรผลิตหนังสือเล่มนี้ออกมาจากงานหลังจากที่สัมมนาบริษัทแล้ววันนี้พัฒนาการมาจนเป็นเล่มลักษณะอย่างนี้เพื่อจะเป็นการตรวจสอบนะครับออกมาตรงนี้แล้วอีกชุดหนึ่งในการที่เราทำการแล้วจะในสุดปี2539ครับ
ก็สัมมนาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่คำตอบที่ได้นั้นแต่ละอย่างก็ยังไม่พอเพียงในการจะทำปัญหามันยังมีเยอะแยะเนื่องจากเวลาผมในช่วงสั้นผมก็ต้องกลับเรียนว่าพวกเรายังรอหลายเรื่องแต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เล็กน้อยก็คือในปี2539เวลาท่านจะต้องผมกล่าวนี้นิดเดียวเพื่อจะเป็นเชื่อนะครับว่าเราพยายามจะสร้างอนุสรณ์สถานครั้งแรกสุดนั้นตอนที่สัมมนาประวัติศาสตร์ตัวนี้ครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเราได้พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพลังงานนะครับในครั้งนั้นสัมมนาครั้งที่2ปี2539ครับที่ประเทศเบอร์ลินนะครับได้เล่มนี้มาจริงแต่ในเอกสารเล่มนี้มีคนถามในนี้ว่าและที่ดิน90กว่าไร่ที่อยู่ที่นาหลวงอ่ะทำไมถึงราชการไม่ไปปล่อยทำไมถึงปล่อยทิ้งไม่ไปดูแลผมก็เลยพาตาเรียกไปดูและในที่สุดก็ไปพบที่ดิน90กว่าไร่ที่ท่านรองว่าตรงนี้และในที่สุดผมก็ดำเนินเรื่องผ่านไปทางของมูลนิธิพระเทพเพื่อให้ดำเนินการและในที่สุดครับวันนี้ที่ดิน90กว่าไร่มาแล้วจากการสัมมนาครั้งนี้นะครับแต่ปัญหามันยังสืบเนื่องมาอีกหลายต่อหลายอย่างนะครับผมคิดว่าในเวลาช่วงสั้นนี้ให้เวลาผมสำหรับในการกล่าวนำว่าหลายเรื่องยังมีปัญหาอยู่และยังไม่มีคำตอบที่แท้จริงนะโดยเฉพาะนะครับเรื่องของทายาทที่ยังไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องและเนื่องจากว่าญาติคงจะไม่ไม่ใช่คงจะไม่คือมีความสามารถในเรื่องการรับทราบจับเสร็จแล้วทางท่านอื่นของท่านล่ะท่านเป็นแม่ที่ดีได้ไหมพอเป็นตัวอย่างได้ไหมท่านเป็นนักติดต่อกับต่างประเทศที่ดีได้ไหมท่านเป็นนักการค้าได้ไหมเราก็สงสัยในลักษณะเช่นนี้ว่าญาติจันนะสามารถที่จะติดต่อการค้าทางทะเลหรือพาณิชย์นาวีได้ไหมวันนี้แต่ก็คิดว่าทางมกสคือมูลนิธิก็ได้ดำเนินการที่ดำเนินการเพื่อจะขยายความให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นผมวันนี้ผมรับหน้าที่มาเพื่อจะบอกปัญหาในบางประการและอธิบายในรายละเอียดบางส่วนเท่านั้นเองและคิดว่าในบางส่วนที่ผมจะได้กราบเรียนได้ก็จะขอกราบเรียนท่านหนึ่งเพื่อมาให้ท่านเจ้าของท่านต่อไปนะครับจะได้มีโอกาสพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องปืนใหญ่มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานิดหนึ่งก็คือสร้างของเสาดีขึ้นมาแล้วในปี39ครับตกลงกันไว้ว่าในหนังสือของขุนนรภัยวิจารณ์เมื่อถวายราชการที่6เมื่อวันที่27เมษายน2542มีปืนใหญ่อยู่2กระบอกคือกระบอกหนึ่งชื่อว่าพระพิรุณสังหารกับปืนใหญ่อีกกระบอกหนึ่งก็คือแม่นางกลางเมืองนะครับและในปี2539ที่ประเทศเบอร์ลินในที่ประชุมคล้ายๆอย่างนี้นะครับได้นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงว่าญาติจันรบอย่างมีแผนหรือรบอย่างมั่วๆในที่ประชุมบอกว่ารบอย่างมีแผนเมื่อมีแผนถามว่าแผนอะไรและคุณประสิทธิ์จินตการต้องเอ่ยชื่อถึงก็คือกล่าวว่าได้เล่าว่าชื่อปืนใหญ่นั้นเป็นชื่อปืนเป็นเพศเมียหรือเป็นเพศหญิงการตั้งชื่อควรจะเป็นชื่อตามหญิงเช่นแม่นางกลางเมืองนางพญาตานีและเมื่อญาติจันรบอยากมีแผนแล้วแผนนั้นอะไรก็เป็นแผนตำราพิชัยสงครามก็เลยยกชื่อปืนคือพระพิรุณสังหารขึ้นไปเป็นแผนพระพิรุณสังหารและได้ใช้กันมาตั้งแต่ปี2539สืบเรื่องมาจนกระทั่งถึงเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับช่างเขาได้รับหนังสือจากกรมศิลปากรครับว่าให้สร้างปืนใหญ่เนี่ยประกอบเอ้าเวียชนด้วยช่างก็เลยสร้างปืนใหญ่ขึ้น2ระบอกก็2ระบอกครับปัญหาเมื่อเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็คือจะให้ตั้งชื่อปืนใหญ่ว่าอะไรนะครับแล้วก็ได้คุยได้ตกลงกันว่าอย่าตัดสินกันแต่กลุ่มเล็กๆเลยขอกราบเรียนวันนี้ว่าที่ประชุมทั้งหมดได้มาแล้วจะให้ชื่อว่าอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะได้ความวิทยากรท่านนำเสนอนั่นก็ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดการสัมมนาครั้งนี้เร็วขึ้นจากภาวะปกติครับต้องขอกราบขอบพระคุณและขออะไรนิดหนึ่งนะครับ